ก็มันมีเรื่องของเงินอัดฉีดนะครับเงินอัดฉีดของแต่ละชาติที่ส่งนักกีฬาของตัวเองเข้ามาแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสคราวนี้นะครับแต่ละชาติก็มีเงินอัดฉีดสำหรับนักกีฬาของตัวเองถ้าประสบความสำเร็จไปถึงเหรียญทองไปถึงเหรียญเงินไปถึงเหรียญทองแดงก็แตกต่างกันไปนะครับดูเหมือนที่มีการอัดฉีดมากที่สุดน่าจะได้แก่ฮ่องกงนะครับฮ่องกงฮะแยกเลยนะแยกประเทศจีนก็ประเทศจีนแล้วฮ่องกงก็ฮ่องกงนะฮ่องกงเขาแยกของเขาเลยก็คือถ้านักกีฬาที่มาจากฮ่องกงถ้าได้เหรียญทองเนี่ยท่านผู้ชมฮะจะได้768,000 ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยก็27ล้านนะ27ล้านเหรียญเงินก็ได้นะฮะเหรียญเงินได้น้อยลงมากว่าครึ่งหนึ่งได้ 384,000 เหรียญเหรียญทองแดงก็เหลือ 192,000 เหรียญรองลงมาประเทศที่ได้อัดฉีดนักกีฬามากที่สุดเป็นอันดับ2คือสิงคโปร์ครับ 745,000 เหรียญประมาณ26ล้านนะครับอันดับ3เป็นไงฮะอินโดนีเซีย300,000 เหรียญนะฮะอิสราเอลแล้วก็คาซัคสถานนี่คือท็อป5และความจริงถ้าเกิดไปท็อป6อันดับ6มาเลเซียนี่ฮะคือชาติในอาเซียนชาติในอาเซียนเนี่ยติด3อันดับเลยดูสิฮะมาเลเซียสเปนฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยถึงจะแบบต่ำกว่าหลักแสนแล้วเห็นไหมแต่ก็ยังมีรายละเอียดนะฮะนอกจากเรื่องของเงินรางวัลแล้วมันมีมากกว่านั้นนะครับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยใครได้เหรียญทองจะได้12ล้านบาทนะครับได้12ล้านบาทเหรียญเงินได้7ล้าน2แสนบาททองแดงได้4ล้าน8แสนบาทและยังไม่รวมเงินรางวัลจากภาคเอกชนอีกซึ่งก็ต้องมากกว่า12ล้านแน่นะครับถ้าเทียบกับฮ่องกงที่ได้27ล้านสิงคโปร์ที่ได้26ล้านก็ยังห่างกันหลายเท่าตัวนะครับแต่จากการรวบรวมของทาง CNBC เขาก็ไปสำรวจมานะครับว่าฮ่องกงกับสิงคโปร์อัดฉีดสูงสุดและสูงกว่าโอลิมปิกที่โตเกียวคราวที่แล้ว 20% นะครับล่าสุดนักกีฬาว่ายน้ำและนักกีฬาฟันดาบของฮ่องกงคว้าเหรียญทองและทองแดงในการแข่งขันโอลิมปิกปารีสได้แน่นอนว่านักกีฬาว่ายน้ำคนนี้กับฟันดาบคนนี้โอ้โหรวยเลยฮะท่านผู้ชมฮะสิงคโปร์นะครับก็อัดฉีดเอาไว้เหรียญทอง26ล้านแต่ว่ามีเพียงแค่คนเดียวนะที่เคยได้เงินอัดฉีดก็คือนักกีฬาว่ายน้ำที่ชื่อว่าโจเซฟสคูลิงนะครับที่ว่ายน้ำท่าผีเสื้อเอาชนะไมเคิลเฟลส์นะครับเมื่อการแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิล2018นะฮะนอกนั้นสิงคโปร์ไม่เคยเสียเงินเลยเพราะมีเพียงแค่คนเดียว oh. ในประวัติศาสตร์โอลิมปิกนะครับแล้วก็สำหรับนักกีฬาเยอรมนีนะครับแม้จะไม่ได้คว้าเหรียญ3อันดับแรกแต่มูลนิธิช่วยเหลือด้านกีฬาของเยอรมนียังมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาถ้าติดอันดับอย่างน้อยที่8จะได้เงินเห็นไหมเขาไม่นับแต่เฉพาะทองเงินทองแดงนะครับถ้าคุณติดที่8คุณไม่ได้เหรียญแต่คุณจะได้เงินนักกีฬาอินเดียจะได้รับทั้งเงินรางวัลจากรัฐบาลและสมาคมกีฬาระดับชาติต่างๆรัฐบาลอินเดียอัดฉีดเงินสำหรับนักกีฬาคว้าเหรียญทองจะได้7ล้าน5แสนรูปีหรือประมาณ3ล้าน1แสนบาทสมาคมโอลิมปิกอัดฉีดให้อีก10ล้านรูปีหรือว่า4ล้าน4แสนบาทรวมแล้วก็ได้7ล้านกว่านะฮะถ้าเป็นเงินไทยนะแล้วก็คาซัคสถานครับนอกจากจะให้เงินอัดฉีดแล้วนะครับยังให้อพาร์ตเมนต์นะฮะรัฐบาลจะให้อพาร์ตเมนต์บริษัทเอกชนของมาเลเซียบางแห่งนะครับก็ให้อพาร์ตเมนต์เหมือนกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาของมาเลเซียบอกว่านักกีฬาทุกคนที่ติดอันดับ1ถึง3จะได้รถเก๋งด้วยนะครับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ท่านผู้ชมฮะ
เกาหลีใต้เนี่ยถ้าได้เหรียญทองจะได้เพียงแค่ 45,000 เหรียญนะฮะแต่ว่าจะได้เงินบำนาญไปตลอดชีวิตเดือนละ1ล้านวอนหรือประมาณ 26,000 บาทนะครับนี่ก็คือเกาหลีใต้เนี่ยตั้งแต่เขาจัดโอลิมปิกเมื่อปี1988ผมจำได้เลยเกาหลีใต้เนี่ยตอนที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะอัดฉีดเลยว่าใครได้เหรียญทองจะได้เงินบำนาญไปตลอดชีวิตอย่างนี้เลยอ่ะคุณมีเงินใช้แน่นอนจนคุณตายเหมือนกับเป็นข้าราชการเลยอัดฉีดนะอัดฉีดเงินบำนาญนะใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะฮะสำหรับเกาหลีใต้นะครับโปแลนด์ได้รับทั้งเงินรางวัลจากคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับภาพวาดบัตรกำนันสำหรับวันหยุดเงินทุนและเพชรด้วยฮะโปแลนด์นะส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนเนี่ยนะฮะมาเลเซียนี่เยอะเลยมาเลเซียนี่มีรายละเอียดเยอะมากนะฮะในมาเลเซียเนี่ยนะฮะนอกจากจะได้รถเก๋งได้เงินรางวัลแล้วนะครับนักธุรกิจท้องถิ่นบางแห่งยังจะแจกอาหารแล้วก็ให้ชาชักฟรีตลอดชีพด้วยให้ดื่มชาชักโอ้ยแม่นี่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะได้รับข้าวสาร100ถุงหลังได้เหรียญเงินออกมีนักปิงปองคนหนึ่งของญี่ปุ่นเคยได้เหรียญเงินแล้วก็ได้ข้าวสาร100ถุงนะครับอินโดนีเซียนะฮะนักแบดมินตันคนหนึ่งเคยคว้าเหรียญทองได้รับวัวไป5ตัวนะครับแล้วก็ได้กิจการร้านลูกชิ้นแล้วก็บ้านหลังใหม่ด้วยโอ้ได้กิจการเลยขายลูกชิ้นโอ้มันเยอะจริงๆฮะแต่ก็ท่านผู้ชมฮะประเทศที่มีเงินอัดฉีดให้เนี่ยเยอะแต่ก็มีบางประเทศที่ถ้าคุณได้เหรียญทองนะเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณก็ได้ไอ้เหรียญนั้นกลับไปนะประเทศนั้นก็ได้แก่อังกฤษแล้วก็นอร์เวย์นะเหรอไม่อัดฉีดเลยเหรออังกฤษนะเหรอไม่มีเงินอัดฉีดอะไรให้เลยโอ้โหเป็นไงฮะก็ได้เหรียญทองไปสิเหรอโอลิมปิกนี่มันสุดยอดนะของไทยเราเนี่ยเวลาเราได้เหรียญทองโอลิมปิกส่วนมากจะเป็นมวยนะแล้วก็มีเทควันโดบ้างตอนหลังมีเทควันโดใช่เราก็ต้อนรับยิ่งใหญ่นะใช่ใช่ไหมทั้งอัดฉีดแล้วก็คือมาถึงต้องขึ้นรถแห่ใช่ถูกต้องนี่ท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะแต่ต้องได้จริงๆนะเงินอัดฉีดเนี่ย อย่างเหมือนกับเมื่อปีก่อนนะที่เซปักตะก้อเขามีข่าวออกมาไงเงินอัดฉีดที่ได้เนี่ยยังไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมใช่จำได้ไหมใช่นี่แล้วก็นิดหนึ่งนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะมันจะมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือการแลกพินของแต่ละประเทศพินนะพินใช่การแลกพินของแต่ละประเทศเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะฮะก็เป็นการแลกกันระหว่างนักกีฬานี่นะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันของโอลิมปิกนะฮะการแลกพินเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่กรุงเอเธนประเทศกรีซ1896นะฮะก็มีนักกีฬาหลายๆคนนะครับพอแลกพินมาแล้วก็มีการรีวิวกันว่าเขาได้พินของประเทศนู้นประเทศนี้มานะครับของไทยเนี่ยเป็นพินช้างขนาดใหญ่นะพินช้างขนาดใหญ่ของไทยจะแจกเพียง3ชิ้นเท่านั้นส่วนพินช้างสีทองขนาดเล็กจะมีแจก30ชิ้นนี่อันนี้เทนนิสจากเทควันโดเขาก็รีวิวพินนะครับมหกรรมนะคะก็นี่นะฮะแต่ปรากฏว่าของไทยเราเนี่ยมีคนไปเห็นว่าพินของไทยเนี่ยนะฮะใช้มาตั้งแต่โอลิมปิกเอเธนปี2004ก็ใช้มา20ปีแล้วคือน่าจะมีการประกวดออกแบบกันใหม่บ้างเขาบอกคือเราไม่เกี่ยงว่าจะว่าเป็นรูปช้างก็ดีช้างคือสัญลักษณ์ของไทยนะฮะแต่ว่าช้างเนี่ยให้มันเปลี่ยนอิริยาบถบ้างมันไม่ใช่ช้างต้องยืนแบบนี้แบบเดียวบนห้าห่วงนะ นี่บางคนบอกว่าเห็นนักกีฬาต่างชาติให้คะแนนพินแต่ละชาติให้ไทย4เต็ม10น้อยมากใช่ไหมน้อยน้อยน้อยเขาบอกว่าเอาช้างไว้เหมือนเดิมก็ได้แต่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะเหมือนจีนอ่ะจีนเขาก็เป็นแพนด้านะแต่แพนด้าของเขาเนี่ยเขาทำ
อย่างจีนเนี่ยเขาจะออกแบบทุกปีอย่างปีนี้เขาก็เอาแพนด้าไปคู่กับหอไอเฟลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ว่าก็เลยมองว่าเราน่าจะออกแบบบ้างนะหรือว่าช้างยืนผงาดอยู่บนหอไอเฟลอย่างเงี้ยสี่ปีครั้งอ่ะให้รู้เลยว่าอ๋อพอดูปุ๊บรู้เลยอ๋อนี่ที่ปารีสใช่ไหมฮะนี่บางคนต่อว่าไปถึงถ้าใช้รูปแบบเดิมมา10ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยมันแสดงถึงความไม่ใส่ใจของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะใช่ไหมฮะนี่แต่เซเรน่าวิลเลียมนะเราก็รู้คนนี้แบบนักเทนนิสชื่อก้องโลกนะเขาเป็นคนเป็นนักสะสมพินนะเพราะเซเรน่าก็แข่งโอลิมปิกเหมือนกันเป็นนักสะสมพินเซเรน่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าพินของแต่ละประเทศเขาได้มาเยอะแยะมากเลยแต่มีอยู่ไม่กี่ประเทศที่พอได้มาปุ๊บเขาไม่เคยเอาไปแลกกับใครเลยมีอยู่ไม่กี่ประเทศหนึ่งในนั้นก็คือพินของไทยนี่เห็นไหมแสดงว่าคลาสสิกช้างนะฮะนี่ก่อนเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเป็นช้างยืนแบบนี้จะลองเปลี่ยนอิริยาบถดูหน่อยไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ